ีครับบีมค่ะตอนตายครับอุ้มค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ IT รายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวและข่าวคราวทั่วโลกครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะดิสเพลย์ที่มาแต่งในรายการของเราเนี่ยเป็นของชำร่วยงานแต่งดูหวานมากเข้ากับเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับค่ะจากร้าน108 Gift นั่นเองนะคะบอกแล้วว่าเพื่อนๆนะถ้าเกิดสมมติว่ามีของชำร่วยเนี่ยสามารถมาช่วยกันตกแต่งได้เห็นไหมยกตัวอย่างมาเป็นที่บ้านทุกอย่างนะคะปกติแล้วเวลาไปงานแต่งงานเนี่ยทุกอย่างมันจะมาเป็นคู่ไงพี่บีมประทับใจของชิ้นไหนในวันนี้บ้างไหมชอบที่สุดเลยไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่รู้จักจะไปงานแต่งนี้ทำไมให้หมีเป็นเซต ชอบหมีชอบขอเข้าไปแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวได้ป่ะคะ ถึงไม่รู้จักก็ขอให้เชิญ นิดนึงดูเก๋ป่ะน่ารักดีเห็นไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอะไรขอให้มันเข้ากับธีมเท่านั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะมาจัดแต่งได้ครั้งหน้านะคะธีมก็จะเป็นอะไรคะตนแต่ของตกแต่งบ้านนั่นเองใช่เพื่อนๆถ้าเกิดสมมติว่ามีนะคิดมาเลยแล้วก็นำเสนอมานะคะบอกมาถ่ายรูปมาให้เราดูก่อนแล้วก็บอกว่าคอนเซ็ปต์นี่มันเข้ากับธีมของเรายังไงใช่มีการคัดเลือกนิดนึงใช่ถ้าเกิดโดนใจถูกใจก็จะเอามาโชว์ในรายการนั่นเองแต่ว่านิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่านำเสนอมาแล้วเลิศเพอร์เฟคแค่ไหนอย่าลืมนะคะเขียนชื่อกับเบอร์โทรติดต่อกลับที่สำคัญใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะได้มาตกแต่งกับเราของแต่งบ้านเที่ยวหน้าอย่าพลาดนี่ใช่แล้วนะครับจุดประกายแห่งความคิดถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยพี่บีมีอะไรมานำเสนอแบบว่าอัปเดตเทรนด์อีกครับแน่นอนค่ะ2 สิ่งนี้นะคะต้องถูกใจแฟนคลับแน่นอนโดยเฉพาะแฟนคลับ TVSQ แล้วก็ JYJ เริ่มต้นอย่างแรกเลยค่ะชิ้นแรกนี่อัลบั้มที่ทุกคนรอคอยของโฮมินค่ะ TVSQ เป็นอัลบั้มที่เป็น Limited EditionKeep your head down ในนี้เนี่ยจะมีทั้ง CD เพลงที่ทุกคนรออยู่แล้วนะคะแล้วก็มี photo book ว้าวแล้วก็มีโปสเตอร์นี่บอกได้เลยว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยเพิ่งออกปลายเดือนมกราที่ผ่านมาสดๆร้อนส่วนชิ้นที่2นี้นะคะขอเอาใจแฟนคลับ JYJ ค่ะกับ JYJ Music Essay The Room ซึ่งเป็นอัลบั้มรูปที่เป็นรูปถ่ายแบบ Exclusive ของเขาทั้ง3คนรับรองว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนและที่เก๋ไปกว่านั้นเนี่ยคือมีเพลงที่เขาแต่งใหม่แต่งเองด้วยอีก6เพลงแล้วก็มีรูปที่เป็นแบบเหมือนกับโฟโต้การ์ดเก๋ๆแบบที่ขั้นหนังสือค่ะใช่เราบอกได้เลยนะคะว่าสมุดไดอารี่เล่มนี้เนี่ยคือแฟนคลับเนี่ยสามารถเขียนเรื่องราวของตัวเองแล้วก็แบบอ่านทำแบบเหมือนเป็นเอเซ่แบบมันเรียกว่าเป็นเรียงความเก๋ๆน่ารักน่ารักของเขาอ่ะลิมิเต็ดสุดๆกันไปเลยต้อนรับปีนี้ค่ะเหมือนว่าเราได้เขียนสมุดบันทึกแล้วก็เขียนคู่ไปกับศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเงี้ยเนาะจัดบอกเราให้ฟังกันนะน่ารักมากพลาดของเก๋ๆแบบนี้ไปแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ www.itmktv.com ครับพูดถึง JYJ นะเมื่อวานสดๆร้อนๆเขามีเรียลิตี้โชว์3หนุ่มคนนี้ด้วยเรียกว่า JYJ 24เป็นเรียลิตี้ที่ทุกคนสามารถเกาะติดได้ว่าแต่ละวันเขาทำอะไรบ้างแต่เช้าจนเย็น24ซึ่งออกใน QTVรับรองเลยว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยห้ามพลาดเลยกับเรียลิตี้โชว์อันนี้ค่ะเพิ่งออกอากาศไปสดๆร้อนๆใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะใครที่ได้มีโอกาสดูส่ง SMS มาหาเราดีกว่าวันนี้มาแชร์กันดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ดูเรียลิตี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไง JYJ24 แน่ส่งมาได้นะคะที่422-1505เรารออ่านอยู่นะคะ I search ช่วงหน้าสองสาวมีอะไรมาอัปเดตครับวันนี้ขอก่อนเลยพี่บีมของกินเด็ดค่ะที่แบบว่าคุณจะต้องได้กินสุดยอดของราเมงของอุ้มก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะเพราะว่าจะเป็นสถานที่ช้อปปิ้งที่เขาเรียกว่าบูติกมอลล์ว้าวรู้เก๋ขนาดไหนนะต้องดูนะจ๊ะน่าสนใจทั้งสองเรื่องเลยนะครับผมยังไงห้ามพลาดช่วงหน้ากับไอเซสครับ